ันเหรอจ๊ะเรนูจ้าฉันมาจากตาครีตาครีไหนล่ะจ๊ะตาคิตาคิรุ่มป่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาแล้วกับรายการสบัดแปรงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งเป็นแม่เรนูสุดแซ่บจากตาครีบอกเลยว่าตอนนี้ละครที่เรตติ้งแรงที่สุดตบมันสุดด่ากระชากใจสุดก็ต้องเป็นกองกามนะฮะใครมาจากตาคีแบบฉันบ้างจ๊ะ อยากรู้หรอว่าเมื่อก่อนฉันทำงานอะไรแหมฉันรับแขกในบอจ้ะบอใครดูกองกรรมบ้างคะเม้นกันเข้ามาหน่อยเนาะเมามอยนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งลุคที่หลายคนรีเควสนั้นมากๆว่าแม่แต่งเป็นเรนูหน่อยแม่แต่งเป็นกะหรี่จากตาคีหน่อยเราพูดกะหรี่ได้เหรอพี่นันในเช้าวันจันทร์วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่เด็กๆดูอยู่นะแต่บอกเลยว่าเราอิงมาจากละครซึ่งหลายๆคนที่ดูเนี่ยก็พิมพ์กดเลขหนึ่งเข้ามานะคะใครบอกว่าแม่กงกรรมคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้ว่าจะดูตามทันไหมเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปพร้อมกับสปอยด้วยเพราะว่าพอนะจะมาแต่งเป็นเรนูเนี่ยนะคะก็ตามดูทั้งหมดแล้วแต่ว่าละครยังไม่จบแต่ว่านิสาไปอ่านนิยายจนจบมาแล้วจ้าฉันรู้ตอนจบแล้วด้วยว่าเรนูจะลงท้ายยังไงแม่ย้อยจะลงท้ายยังไงและใครคู่กับใครบ้างตามแบบฉบับของนิยายนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งหน้าเป็นเรนูกันซึ่งหลายคนบอกว่าเรนูแต่งหน้ายังไงแม่ขาเอางี้เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูก่อนพร้อมเทียบเลยเรียกได้ว่าหันหน้าข้างเดียวกันเลยแบบนี้ไม่บางคนหลายคนบอกว่าโอ๊ยแม่ตอนนี้แม่เหมือนแม่ย้อยมากกว่าไม่เลยยังไม่แต่งหน้าไงแม่ย้อยเขาก็จะไม่ได้แต่งหน้าไงฉันแต่งตัวแบบนี้รับแขกในบาร์แหละจ้าฝรั่งมันชอบอทองหยองเนี่ยน่ะเหรอจ้าใครให้มานะแม่ย้อยหรือไม่เพราะโดนตบไงฉันโดนแม่ย้อยตบแล้วแม่ย้อยก็ให้ทองมาฉันก็ไม่โกรธละจ้าโดนขโมยทองไปแล้วยายยอมซื้อให้ไหมโอเคโอเคมาเนื้อเรื่องละครอาจจะไม่แน่นแต่ว่าวันนี้แต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบเป๊ะๆ เลยนะคะแล้วใครที่บอกว่าแม่หลายครั้งที่เวลานาใช้เครื่องสำอางนะคะบอกว่าอุ้ยเครื่องสำอางที่พี่นาใช้อ่ะเข้าถึงยากวันนี้นาจะแต่งหน้าด้วยครีมซองและเครื่องสำอางซองทั้งหมดโอเคปะเอาใจเด็กๆเลยนะคะแล้วเครื่องสำอางวันนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นด้วยมาเริ่มต้นตัวแรกเป็นตัวบำรุงผิวก่อนนะคะวันนี้นะจะใช้เป็นตัวครีมซองของจูจูเน่ตัวนี้ตาราแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เน้นเลยว่าผิวเนียนใสอมชมพูและเขามีส่วนประกอบอุ๊ยเอางี้ดีกว่าจริงๆแบรนด์จูจูเน่เนี่ยขายในเซเว่นมาสักพักนึงแล้วถ้าใครรู้คำตอบนะแจกฟรีไปเลยทั้งเซตดีกว่าไม่ได้แจกฟรีแค่ตัวนี้นะแจกฟรีนี่หมดนี่เอาไปเลยทั้งเซตดีกว่าถ้าใครรู้ว่าในตัวบำรุงตัวนี้มีดอกไม้อะไรจากเกาหลีผสมอยู่จ้าจริงต้องบอกว่าดอกไม้เนี้ยเป็นดอกที่แบบว่าไม่ยากเดาไม่ยากเพราะเป็นดอกไม้ที่แบบดีมากนี่ฟิลครีมซองนะที่ชอบเลย1คือราคามันจะเบาๆนึกออกปะแล้วซองนี้เนี่ยเอางี้เราแจก2รางวัลแรกก่อนเลยดีกว่าแจกเลยเหรอแจกเลยต้องบอกว่าจูจูเน่ฝากมาแจกจุกจุกใครรู้ว่าเขามีส่วนประกอบเป็นดอกไม้อะไรนะแจก1เซต1เซตที่ว่าคือมีตัวบำรุงนะฮะแล้วก็มีมาสก์มีดีดีครีมยังไม่พอมีลิปสติกอีก3สีแจก1เซตใหญ่แบบนี้เลยนะสำหรับคนที่ตอบได้ว่ามีดอกไม้อะไรผสมอยู่ไม่ต้องบอกว่าพี่ณตอนนี้ล่าสุดคนตอบถูกกันเยอะมากจริงเหรอนี่มีคนตอบว่าดอกตาครีไม่ใช่นะจ๊ะดอกทองก็ไม่ใช่นะจ๊ะและอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าซองละกี่บาทของจูจูเน่อ่ะมาดูนี่ก่อนแจก2รางวัลใช่ไหมรางวัลแรกเราเดาเรื่องดอกไม้ก่อนรางวัลที่2เราเดาเรื่องราคาใช่ถ้าตอบถูกมาสองอันก็จะเป็นอะไรให้ดูดีๆเห็นไหมว่ามันจะมีลักษณะเนื้อเนี่ยมันจะมีดอกสีแดงๆเป็นแบบเม็ดสีแดงๆอยู่เห็นปะเห็นเม็ดสีแดงๆปะซึ่งตรงนี้แหละเป็นส่วนประกอบที่บอกเลยว่าเป็นดอกไม้ที่เรากำลังเดาอยู่จากโคเรียนะฮะอ่ะแต่กติกาวันนี้นะคะง่ายๆทุกคนที่กำลังเล่นเกมกับนั้นนะคะอยากได้ทั้งเซตของจูจูเน่ต้องกดแชร์ก่อนนะคะมาเราลงตัวบำรุงไปแชร์ไม่เขาบอกพี่นาอยากให้แต่งเป็นยาพิไรเอาจริงๆเดี๋ยวขอเล่นเกมเสร็จเดี๋ยวเราจะมามอยละครว่าชอบตัวไหนเกลียดตัวไหนและ
อยากจะตบตัวไหนนะคะเราลงตัวบนลงก่อนแต่ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยเห็นเป็นครีมซองราคาเบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะอย่างที่นัดเน้นไปว่าตัวนี้นะคะจะมีดอกไม้ตัวหนึ่งที่นำเข้าถือเรียกได้ว่าเป็นราชินีกุหลาบจากเกาหลีและยังมีนี่ด้วยนะคะมีสารสกัดจากเบอร์รี่ต่างๆนะคะยับยั้งการสร้างเม็ดเมลานินดูแลผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นและมีไฮยาลูรอนกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวมีอัลฟาอะบูตินทำให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสและดูขาวขึ้นทั้งหมดนี้อยู่ในนี้อยู่ในจูจูเน่ซองละไม่ถึงร้อยจ้าอุ๊ยเอาจริงเมื่อกี้เกือบเฉลยแล้วนะเมื่อกี้เกือบเฉลยแล้วนะเอาจริงเมื่อเช้ากินแบบกินน้ำอัดลมเข้าไปเรนูต้องแบบขับลมออกนิดนึงอ่ะมาต่อตอนนี้ตัวบำรุงซึมแล้วนะคะคืออย่างที่นัดบอกไปว่าเนื้อเจลอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใสๆแล้วก็จะแบบออกสีชมพูอ่อนๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นบีดสีแดงๆเล็กๆเป็นเม็ดตรงนี้นะคะให้เดาเข้ามาเลยเราให้เวลาอีก1 นาทีเดี๋ยวเราสุ่มแจกว่าตอนนี้คนเดาถูกกันเยอะมากนะคะแล้วพอเราทาไปเนี่ยอย่าลืมทาคอด้วยเดี๋ยวหน้าขาวอีกเดียวเราคอดำนะจ๊ะแล้วดูตอนนี้ลักษณะเท็กเจอร์ของผิวนะให้ดูก่อนมันจะมีความรู้สึกว่าผิวมันแบบดึบๆนึกออกปะซึ่งการดึบๆแบบนี้เนี่ยเวลาเราทาครีมมันจะมี2 แบบทาแล้วมันเยิ้มๆกับทาแล้วมันซึมแต่ว่ามันไม่ได้หายไปเพราะมันมีแอลกอฮอล์นะซึมแล้วมันยังมีความแบบดึบๆแล้วเวลาเราลงครีมตัวบำรุงต่อไปหรือว่าลงรองพื้นลงดีๆต่างๆเนี่ยมันจะติดแน่นมากยิ่งขึ้นอ่ะมาอันนี้เราไปต่อกันที่นี่เลยขอสุ่มรางวัลแรกก่อนเลยดีกว่านะคะไปทีละตัวเลยรางวัลแรกเอาเป็นดอกไม้ก่อนนะว่าเป็นดอกอะไรนะคะดอกทองไม่ให้นะคะตันตาดันตันตาตันตันตาคุณธันวาแรดนะคะรัตนามัยนะคะบอกว่าดอกดงเบกเป็นพืชออร์แกนิกนะคะเรามาดูว่าคุณธันวารัตน์นี่คนนี้ที่ตอบยาวๆนี่เลย okay. ว่าเขาแชร์หรือไม่และรางวัลต่อไปนะคะเซตใหญ่เหมือนกันพวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยของจูจูเน่เนี่ยนะคะซองละกี่บาทใครตอบถูกนะคะดิฉันก็จะให้ไปเลยทั้งเซตแบบนี้นะคะเอาล่ะเดามาเลยว่าซองละกี่บาทคำใบ้คือไม่ถึงร้อยนะจ๊ะแล้วอันดับแรกเลยตอนนี้คือผิวนะล่ะรู้สึกว่าเย็นแล้วตอนนี้มันชุ่มมากผิวมันดูอิ่มน้ำดูดิอันนี้นะยังไม่ได้ลงพวกตระกูลอิลูมิเนเตอร์ต่างๆนะคะไม่ได้ลงเมคอัพเบสแต่ว่าผิวเนี่ยด้วยความที่ตัวบำรุงมันเป็นเจลสีชมพูพอทาไปดูสิผิวมันมีความแบบวาวๆอุ้มน้ำมากนะคะแล้วอันนี้สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นมาแต่อันนี้ขอพูดนิดนึงนะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ในไลฟ์แต่จะโชว์เนื้อให้ดูอันนี้เขาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะสำหรับจูจูเน่ดงเบกแอนด์วอเตอร์นะคะแอนด์เซเว่นเบอร์รี่บิงซูไวท์เดลี่มาร์คครั้งแรกที่เห็นเนี่ยคืองงมากว่าบิงซูคือของกินแล้วมาเกี่ยวอะไรกับมาร์คหน้าเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อมาร์คที่เป็นเท็กเจอร์แบบบิงซูเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วตอนนี้เป็นเจ้าเดียวด้วยนะคะอันนี้เป็นเดลี่มาร์คนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแล้วพ่อแม่หนูชอบกินบิงซูแต่ไม่เคยเอาบิงซูมามาร์คหน้าเหมือนกันนี่ลักษณะเนื้อดูสิเจลลี่ดูสินี่มันเป็นแบบนี้กลิ่นยังไงหอมไหมอ่ะเท็กเจอร์แรกก่อนนะมันจะเย็นมากเราให้เราทามาร์คสวยแบบนี้ได้เลยนะคะประมาณ15 นาทีเนี่ยมันจะซึมหายไปตัวเนี้ยทาพอกๆฉ่ำๆได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะจะใช้ทุกวันก็ได้หรือว่าจะใช้อุ๊ย2 วันที 3 วันทีหรือว่าพรุ่งนี้จะไปมีเดทกับแฟนหรือว่าจะไปรับแขกที่บาร์ก็ทาไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะหอมมากแล้วคือจูจูเน่เขาเข้าใจเลยว่าเด็กผู้หญิงอะชอบกินแบบไหนมันต้องไปกินแบบหวานๆน่ารักน่ารักเบอร์รี่เบอร์รี่แบบนี้อะรางวัลแรกคุณธันวรัตน์ รัตนาไมนะคะหรือว่าน้องอ่านว่าอะไรนะ PAII เปอร์ไอไปไปน้องปายนะคะมาดูว่าแชร์ไหมอุ๊ยนางแชร์นะจ๊ะแชร์เยอะแยะมากมายโอเคเรียบร้อยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะขอชื่อที่อยู่ไปเลยนะคะสำหรับรางวัลแรกรางวัลที่2นะคะทั้งเซตน้ำเหมือนเดิมอาล่ะรู้ไหมว่าจูจูเน่ซองละกี่บาทเมื่อกี้ใบ้ไปแล้วว่าซองนึงไม่ถึงร้อยเลยใช่ไหมแค่นี้เลยว่าซองละกี่บาทนะคะว่า
แบบนี้มีขายในเซเว่นเพราะฉะนั้นใช่ขายเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะจะมือนี้นะจะปล่อยให้ตัวมาร์คบิงซูนะคะทำงานซึ่งบอกเลยว่าหน้าหมองหน้าครามบำรุงเร่งด่วนต้องจูจูเน่บิงซูเดลี่มาร์คตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวนะก็จะเขาบอกว่าฝากให้พรีเซนต์มาอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้เลยอันนี้เป็นมาร์คบิงซูเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบล้างออกเอาไว้กำจัดสิวเซียนนะคะใครที่มีปัญหาสิวเซียนนี่เลยต้องเป็นตัวนี้เอาหลุดเลยใช่นะคะอันนี้เป็นจูจูเน่ดงเบกอีกนะคะก็คือมีดอกดงเบกอยู่เห็นไหมเขาจะมีดอกดงเบกอยู่ในทุกสูตรนะคะแล้วตัวนี้เป็นโวลคานิกชาโคบิงซูดีท็อกซ์มาร์กก็คือขับของเสียออกจากผิวหน้าเราบางทีแขกมากหน้าหลายตามาหอมแก้มเรามาเลียหน้าเราหรือออกปะเออเราก็ต้องดีท็อกซ์สิ่งมลภาวะต่างๆเนี่ยออกไปหรือบางคนบอกแม่หนูไม่ได้ทำงานรับแขกในบอแบบว่าเรนูแต่ว่าเราออกไปข้างนอกเจอฝุ่น 2.5 PM นะคะเจอมลภาวะต่างๆหรือแม้กระทั่งเราแต่งหน้าเราล้างหน้าออกไม่หมดตัวดีท็อกซ์ตัวนี้ต้องทำแต่ว่าอันเนี้ยเมาส์ก่อนนะว่าเป็นตัวที่ต้องล้างออกนะคะแต่สูตรนี้ขอพูดนิดนึงนะเมื่อคืนลองใช้แล้วเย็นมากเย็นมากเหมือนเย็นเตร็กเจ้าเดียวกับโทนาฟเลยเย็นมากแบบนี้อะและนะจะบอกให้ว่าสมมติบางคนอุ๊ยแม่หนูงบน้อยหอยน้อยทาเฉพาะบริเวณจมูกก็ได้นะเพื่อเอาสินเซียนออกใช่หรือบอกว่าแม่หนูขโมยเงินค่าเทอมมาได้อุ้ยพอกทั้งหน้าไปเลยจุกๆนะคะเพราะว่าซองหนึ่งไม่ถึงร้อยอยู่ดีไม่ถึงร้อยแต่อันเนี้ยมาร์คทิ้งไว้แล้วต้องล้างออกนะคะแต่ตัวบิงซูตัวที่มันเป็นอีกสีหนึ่งอ่ะไม่ต้องล้างออกเนาะอ่ะมาแต่งหน้ากันต่ออุ้ยๆพร้อมให้แจกรางวัลที่สองยังคะมาถ้าพร้อมแล้วตอนนี้กี่แชร์เออหนึ่งพันห้าร้อยแชร์ปุ๊บเราจะสุ่มเลยว่าใครตอบถูกว่าจูจูเน่ซองละกี่บาทโอเคปะ okay. ครบ 1,500 แชร์เดี๋ยวเราจะเริ่มแจกมาดีๆกันต่อนะคะเราจะเริ่มแต่งหน้าแล้วตัวนี้เป็นจูจูเน่ดงเบกดีๆครีม SPF 50 PA บวก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 ไปเลยคุณแม่ช่วงนี้หน้าร้อนหนูนะเขาบอกว่าหน้าดำหน้าคล้ำต่างๆจะบำรุงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทากันแดดด้วยแต่ว่าตัวนี้นอกจากเป็นกันแดดแล้วยังเป็นดีๆครีมไปในตัวด้วยอ่ะมาดูเท็กเจอร์เนื้อก่อนทาราอุ๊ยขอข้างนี้แล้วกันนะคะมือนี้เพราะอีกมือนึงเนี่ยเลอะมาร์คอยู่เนาะไม่ค่ะพี่นันเมาเรื่องของตาครีมฟังหน่อยได้เดี๋ยวแจกอีก1รางวัลปุ๊บนะเรามาเมาเรื่องตาครีมกันเลยเรื่องกงกรรมว่าใครชอบดูละครตัวไหนตัวละครตัวไหนบ้างให้ซูมไว้เลยนะคะตากล้องดูดีๆนะตอนแรกเห็นเป็นตัวเนื้อดีๆปกติโบโบเวเบไม่ต่างกันเลยในเซเว่นก็มีเยอะแยะแต่พอเราเกลี่ยปุ๊บสังเกตดีๆนะยังเป็นเนื้อดีๆอยู่ใช่ไหมแต่วนไปอีกสักพักเดี๋ยวจะมีเม็ดน้ำสีแดงนี่ไงมันขึ้นมากลายเป็นน้ำสีแดงที่สกัดจากดอกดงเบกดูนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นตัวบำรุงที่อยู่ในดีๆครีมเป็นทั้งดีๆครีมเป็น SPF 50และมีสารสกัดจากดอกดงเบกราชินีกุหลาบแบบนี้นี่เห็นปะพูดแล้วไม่เห็นภาพทาหน้าดีกว่าคือมันมีประสิทธิภาพในการแบบว่าเกิดเอามาร์คชาโคมาทาหน้าแล้วคุณผู้ชมไม่ได้เดี๋ยวหน้าเขียวนะเห็นซองดำๆคล้ายกันแต่ว่าอ่านดีๆนะคะมีซูมาร์คกับตัวดีดีครีมนะใช่ดูให้ดีดูให้ดีแจกทั้งเซตนะจ๊ะเดี๋ยวขอเช็ดมือนิดนึงนะคะต้องบอกนี้สำหรับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วยรางวัลแรกเราแจกไปแล้วนะคะค่ะจากจูจูเน่หนึ่งเซตเลยแจกไปแล้วเราเหลืออีกหนึ่งเซตที่จะเรากำลังจะแจกเนาะพี่นัทใช่แล้วบอกว่าซองนึงเนี่ยราคาเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะพี่นัทมีขายในเซเว่นซองละกี่บาทไม่หลายๆคนบอกว่าแล้วหนูอ่ะเป็นคนมีสองสีจะทานี้ได้เหรอแม่มันมีสีเดียวอ่ะดูมันจะวนไปบนผิวปุ๊บเห็นไหมว่าผิวมันดูเนียนขึ้นแล้วมันมีเม็ดน้ำขึ้นเออแล้วฉะนั้นมันจะแบบว่าปรับสภาพสีเป็นสีเดียวกับหน้าเราใช่แต่มันจะมีความไปขึ้นนิดนึงนี่เหมาะสำหรับใครรู้ไหมแม่หนูแต่งหน้าไปเรียนโดนอาจารย์ไล่ไปล้างหน้าที่ห้องปกครองตลอดเลยนึกออกปะครูดูออกว่าแต่งหน้ามาแล้วครูบอกว่าหลานไปกะลีแล้วแต่งหน้ามาเรียนหรือว่าทำงานรับแขกในบาร์ต่อไปนี้ครูด่าแรงมากเดี๋ยวนี้แต่ต่อไปนี้ครูจะจับไม่ได้ว่าเราแต่งหน้าถ้าเราใช้จูจูเน่ดีดีครีมตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเหมาะสำหรับวัยเลยหรือว่าสาวออฟฟิศที่ทำงานเรารู้สึกแบบ
หุยแบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นจะให้ลงกันแดดแล้วมาลงตัวแป้งรองพื้นใดๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอืมดีดีคินตัวเดียวจบแล้วดูนี่ไม่คือมันเกลียดง่ายแล้วประเด็นน่ะมันมีกลิ่นหอมใช่ไหมกลิ่นทุกตัวของจูจูเน่นะคะกลิ่นเป็นกลิ่นแบบหวานละมุนละไมกลิ่นแบบว่าขนมกลิ่นแบบน้องนีอืมพอแล้วอ่ะดูให้ดูก่อนว่าตอนนี้หน้าสว่างขึ้นเลยจากคอเห็นไหมฮะแต่ไม่ได้ว่าโป๊ะลอยโป๊ะเขียวโป๊ะเทานะแต่ว่ายังไงเราก็จำเป็นจะต้องลงคอด้วยหล่อนซองนึงไม่ถึงร้อยอย่างงกโอ้ยลงไปวันละซองยังไม่เสียดายเลยพี่นัทหอมมันดีนะคะค่ะนี่ขอย้ำกันอีกทีนึงพี่นัทเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วในเรื่องของเซรั่มในเรื่องของมาร์กแล้วก็ในเรื่องของดีดีครีมนะเขามีความเน้นย้ำมาว่าตัวเซรั่มเนี่ยมันช่วยในเรื่องของหน้าใสพี่นัทบำรุงผิวก่อนแบบแต่งหน้าต่างๆนะแล้วก็เราก็แบบปกปิดด้วยดีดีครีมแบบนี้ตอนนี้เรียบร้อยดูนี่นี่ไงเน้นกริบแล้วอ่ะดูท่าดาแค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วดูนี่มาร์คบิงซูที่ลงมาร์คเอาไว้เห็นไหมว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะแบบซึมหายไปเนาะแต่ไอตัวเนี้ยที่ต้องล้างออกเนี่ยมันจะไม่หายไปนะคะอันนี้ต้องล้างออกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพอกทิ้งไว้กลุ่มหนึ่งก่อนใช่แค่ไหนนะคะอ่ะมาแต่งหน้ากันต่อนิดนึงแต่ว่าอย่างที่นาบอกไปว่าตัวดีๆตัวเนี้ยก็คือมันจะปรับให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นไบรท์ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรอยดำรอยแดงชัดมากๆจริงๆน่ะอาจจะแท็บปิ้งด้วยคอนซีลเลอร์เล็กน้อยพอนะคะเพราะว่าคือนางบางเบาไงใช่เธอเข้าใจคำว่าสีแดงปะมันก็แบบว่าจะนิดเดียวแต่สำหรับเด็กๆวัยเรียนวัยใสอย่างเงี้ยถือว่าเป๊ะมากเลยนะสำหรับตัวเนี้ยแล้วในราคาแค่นี้เนี่ยต้องทุบอยากแจกจะแย่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง 1,500 แชร์เลยเดี๋ยวครบ 1,500 แชร์ปุ๊บเดี๋ยวเราแจกรางวัลที่2กันเลยมีใครเคยใช้ตัวนี้แล้วบ้างรัวหัวใจมาหน่อยแล้วเมามอยความรู้สึกมาว่าแม่หนูเคยใช้จูจูเน่ตัวนี้รู้สึกไงบ้างแม่หนูเคยใช้จูจูเน่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่นัทบอกเลยว่างบในการแต่งหน้าไม่เกิน300บาทเฮ้ยวันนี้ฉันจะแต่งเป็นเรนูกงกรรมในงบ300บาทอ่ะก็คือนี่โอเคป่ะสำหรับเด็กน้อยหอยสั่งที่แบบนอนอยู่บ้านอยู่อยากแต่งตามนี่คือเดินออกไปซื้อแล้วมาแต่งแต่งได้เดินไปเซเว่นตอนนี้แล้วก็ทุบตามเลยนะฮะสำคัญตอนนี้เราเดาราคากันอยู่ต้องบอกว่าราคาถูกมากคุณโพเพียงช่องซองละยังบอกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราให้คนเดาเข้ามาอยู่นะคะแต่นะชอบขอพูดถึง texture ตัว DD Cream ตัวนี้ก่อนนิดนึงเนาะพอมันลงคู่กับตัวบำรุงที่เขาออกแบบมาคู่กันเนี่ยนะคะอย่างที่น้าบอกไปว่าตอนแรกเนี่ยตัวบำรุงมันจะมีความน้ำให้ผิวดึบดึบนึกออกปะเด้งเด้งแล้วพอเราตรง DD ไปปุ๊บมันกลืนลงไปเลยแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่บางทีน้าไม่ชอบการใช้ DD เพราะว่าสีมันจะหลอกแต่ตัวเนี้ยมันบางเบามากนึกออกปะแล้วเนี่ยมันดูเป็นผิวแบบผิวน้ำช่ำโกรต่างๆในที่ทำงานครับแขกในบาร์ต้องชอบฉันแน่ๆเลยจ้ะพี่เขามีตัวประกอบของกันแดดด้วยSPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะมาทำไมไม่เหมือนเรนูเหมือนพี่ไลเอางี้พี่จ้าฉันชื่อเรนูจ้ะกับฉันชื่อพี่ไลฉันต้องได้ทุกอย่างของบ้านหลังนี้หล่อนอิกาลีฉันต่ำออกไปโมโหอะไรพี่ไลมันร้ายพี่ไลมันร้ายอ่ะ okay. แต่เดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วนะคะซึ่งคิ้วของเรนูนะคะก็จะเป็นคิ้วรูปทรงที่ต้องบอกว่าไม่เล็กนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงคิ้วไม่เล็กนะคิ้วชัดปากชัดแล้วก็ตาเบานะคะเรียกได้ว่ากระสีหลูสมัยนั้นน่ะเขาเขียนคิ้วแบบว่าปั๊วปังนะแต่เขามีอย่างเดียวที่จะแรงคือสีปากแรงมากสีปากต้องแดงเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ทางจูจูเน่เรามีลิปสติกมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะสามารถนี่ไงคิ้วเห็นไหมว่าคิ้วพี่เบลล่าไม่เล็กนะเป็นคิ้วแบบทรงเนเชอรัลถึงกับแบบว่าเกือบใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลและน่ามีการแบบปั่นหัวคิ้วให้มันฟงๆนิดนึงด้วยนะแต่ตัวก็รู้แล้วมาจากที่ไหนบ่งบอกยี่ห้อเลยนะแม่รู้ด้วยเหรอจ๊ะว่าคนที่ตาครีเนี่ยเขาทำงานอะไรแล้วฉันชอบมากโดยเฉพาะช็อตหนึ่งที่แบบว่า thank you จ้ะแม่เงี้ยรู้เลยว่าอีเนี่ยต้องโดนตบปากแต่นางเอาจริงๆนะหมายถึงว่าตอนช่วงที่นางบอกว่าทะเลาะกับพี่ใหม่อ่ะทะเลาะกับยายย้อยอ่ะนางก็กวนประสาทเหมือนกันนะใช่เออนางกวนมันอะไรอ่ะบานานา
างี้เอางี้เรามาแจกอีกหนึ่งรางวัลก่อนดีกว่าเราจะได้มาเมามอยละครกันนะฮะมาสุ่มแจกนะฮะเพราะส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแหละว่าจูจูเน่หนึ่งซองเนี่ยราคากี่บาทนะคะตันตาราตันตันตาคุณแชมป์แฉะโอ้โหเดี๋ยวชื่อเฟซคุณแชมป์แฉะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจนะคะว่าอะไรแฉะเดี๋ยวเราจะถามน้องเขาเขาพิมพ์มาว่าซองละไม่ได้พิมพ์ว่าซองด้วยนะซอนงะเป็นพิมพ์ iPhone อาจจะแบบว่าอัตโนมัติไงเป็นพิมพ์อัจฉริยะซอนงะ49บาทฉันพูดจริงๆนะเนี่ยเขาพิมพ์แบบนี้จริงๆเดี๋ยวดูว่าน้องเขาแชร์ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกกันทั้งหมด10เซตด้วยกันคุณผู้ชมค่ะกดแชร์ไว้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเม้ามอยก่อนว่าชอบตัวละครตัวไหนในกองกรรมและอยากตกตัวไหนมากที่สุดหน้าเฟซนางไม่ได้แค่แชมป์แฉะธรรมดานะมันมีวงเล็บเพิ่มว่าอะไรรู้ไหมว่าแฉะหมดเลยแชมป์แฉะแฉะหมดเลยจริงปะเนี่ยจริงลอดลูกสาวอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่านางแชร์ไหมนะฮะคุณผู้ชมโอเคแชร์เรียบร้อยเดี๋ยวทักไปขอที่อยู่นะฮะรับเซตจากจูจูเน่ไปเลยพี่นัทแต่ระหว่างนี้ขอเคลียร์คอมเมนต์นะคะพิมพ์เข้ามาเมาส์มอยกันเนาะว่าชอบตัวละครไหนที่สุดใช่เอางี้พี่นัทหลังจากที่พี่นัทดูโปรแกรมเนี่ยพี่นัทอินขนาดไหนไอจีต้องบอกว่ามันเว็บแรกไม่อยากดูเพราะรู้สึกว่าอุ๊ยละครอะไรอ่ะแบบมีการแบบกระลงกระลีตบตีนึกออกปะค่อนข้างแรงใช่แต่พอเราดูไปสักพักนึงเราเอ้ยอ๋อมันสอนนะมันสอนคือตอนแรกดูอ่ะเรารู้สึกแบบอุ๊ยทำไมพี่เบลล่ามารับบทแบบเนี้ยแบบเป็นกระลีตบตีอ๋อแต่พอดูเบื้องลึกจริงๆอ่ะนางไม่ได้เป็นคนร้ายนะอย่างยายเลนัวนางเป็นคนดีแล้วนางก็รักผัวนางจริงๆแล้วนางก็อยากเข้าหาแม่ยายจริงๆแต่อีแม่ยายอ่ะก็ร้ายไงแต่นางก็อดทนนะนางก็อดทนแล้วแบบว่าอย่างเช่นถ้าใครมาร้ายกับนางอย่าพิไลมาร้ายกับนางนางก็ตบกลับเนาะป่ะแต่ถ้าใครดีกับนางนางก็ดีสุดใจแล้วนางก็คุยกับชาวบ้านดีไปหมดเราก็เลยอ๋อตัวละครมันไม่ได้ว่าแบบนี่ร้ายก็คือร้ายหมดมันร้ายกับบางคนดีกับบางคนมันเป็นแบบชีวิตจริงเนาะป่ะนี่เขาบอกรักอาตงอยากตบอีพิไลจริงจริงเรื่องเนี้ยคนที่น่าสงสารที่สุดคืออาตงบวชพระอยู่ดีต้องมาแต่งงานกับอีพิไลเฉยเลยแต่ล่าสุดยายเนี่ยยายที่ไปโดนเป็นเมียน้อยแล้วโดนตบกลางงานแต่งงานชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพิมพ์ก็มาพิมพ์ก็มาจันจีเหรอไม่ใช่จันวานไม่ใช่จันตาจันตาโดนตบจนแท้งเนื้อออกปะคือแบบหุยใจลายมากอ่ะคิวเรามาเป็นแบบเบลล่าแล้วคือเบาๆพอประมาณนี้คือผิวหน้ามันดีอะอะไรมันก็จบจริงๆนะนี่พี่นาขอฝากกันนิดนึงเดี๋ยวนะหรือคิวต้องเพิ่มกว่านี้หน่อยดูจากรูปหรือว่าเพิ่มอีกต้องเคมได้เดี๋ยวไม่รู้ว่าทำงานในบอร์ขอเน้นย้ำอีกนิดนึงพี่นาสำหรับสินค้าจากจูจูเน่นะต้องบอกว่ามีวางขายในเซเว่นแต่ไม่ได้มีขายทุกตัวนะอยากรู้ว่ามีอะไรขายบ้างนี่เลยไลน์แอดจูจูเน่ด้านล่างเลยปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะไปสอบถามกันได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างว่าจะเป็นตัวมาสก์บิงโซตัวดีดีครีมนะหรือว่าจะเป็นตัวเซรั่มต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวลิปสติกที่เรากำลังใช้วันนี้ด้วยไปสอบถามกันได้เพียงซองละเมื่อกี้ลืมเฉลย49บาทเอางี้พี่จ๋าเรนูนะจ๊ะได้ใช้ตัวแรกไปเลยนะจ๊ะเป็นตัวบำรุงจ้าต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นจูจูเน่ดงเบกนะจ๊ะ49บาทพี่ๆช่วยเรนูบวกด้วยนะจ๊ะอันนี้ปุ๊บแล้วเรนูก็ใช้เป็นดีดีครีมตัวนี้ อีก49บาทเองจ้ะพี่จ๋าตอนนี้ยังไม่ถึง100เลยนะจ๊ะแล้วบอกไปแล้วว่าวันนี้เรนูจะแต่งหน้าด้วยงบไม่เกิน300บาทอ่ะเท่านี้แล้วนะคะเรนูใช้ที่เขียนคิ้วอันนี้ของ Bro It เรนูจำไม่ได้ว่า99หรือ129ได้เสียงฉันเหมือนเบลล่ามั้ยก็เหมือนพี่เบลล่าอยู่นะอ่ะช่วยเรนูบวกหน่อยนะจ๊ะอ่ะบวกช่วยเรนูบวกหน่อยนะฮะมีคนพิมพ์เข้ามาว่าพี่นาแต่งไปยายย้อยหรอยายย้อยไอ้ชิบหายมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะอีผู้หญิงชั้นต่ำแต่งตัวก็รู้แล้วว่าทำงานอะไรกะหรี่ในบาร์เราก็จะคำว่าแต่งเป็นทุกคนในเรื่องปะไม่ยังดีที่บอกว่าแต่งเป็นย้อยดีไม่บอกอุ้ยพี่นัทวันนี้หล่อเหมือนอาชัยอย่างเงี้ยกูกรี๊ดเลยนะเอออ่ะนี่มีคนบอกว่าแม่นี่อยากถามความคิดเห็นยังไงเพราะจากที่ดูเราก็สรุปอย่างเรนูอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานเป็นอาชีพผู้หญิงในบาร์ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเขาควรได้รับโอกาสในการกลับตัวใหม่หรือไม่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่
มีลูกชายแล้วลูกชายไปพาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงในบาร์มาแต่งเมียคุณจะรับได้หรือไม่มันพูดยากอยู่นะเอางี้พอถ้าแบบว่าถามในมุมผู้หญิงเนี่ยก็จะโอ๊ยพอดีเขาลำบากนึกออกปะแต่พอเรากลายเป็นแม่ของลูกเราอย่างเงี้ยเราจะรับได้หรือไม่เพราะอย่างย้อยตอนหลังเนี่ยรับได้นะตอนหลังย้อยคือแบบว่าอุ๊ยไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นคนดีจริงๆไหนลองคอมเมนต์เข้ามาสิว่าถ้าลูกชายเราไปคบกับผู้หญิงที่ทำงานแบบนี้เนี่ยเราจะให้แต่งเมียหรือไม่แต่ต้องบอกนี่ว่าพี่นานว่ามันอยู่ที่ยุคที่สมัยก่อนอะคนอาจจะแบบอินกับเรื่องอะไรแบบนี้แบบอินมากแต่ว่าถ้าสมัยใหม่สมัยเนี้ยหนูว่าคนไม่น่าจะอินขนาดนั้นลองดูจากน้องวิทูน้องวิทูนว่าไงหนูโอเคเพราะหนูเป็นผู้หญิงในบาร์อะลิปสติกของจูจูเน่นะคะเป็นลิปซองเหมือนกันเอางี้เดี๋ยวคอมเมนต์ไหนโดนใจนะเราแจกเซตที่3นะไม่มีผิดถูกนะโดนใจทีมงานค่ะว่าถ้าเรามีลูกชายแล้วลูกชายเราไปคบกับผู้หญิงทำงานในบาร์เนี่ยเราจะอนุญาตให้แต่งเมียหรือไม่นะคะเหตุผลผิดถูกได้หมดนะคะเหตุผลแบบดีใช่อ่ะเขาบอกวันนี้แกเหมือนยายเมายายเมาที่ขายกล้วยทอดอะแป๊บนึงฉันแต่งเป็นเรนูฉันอาจจะยังไม่ได้ทาแก้มทาปากนี่เลยสีแรกนะคะจากจูจูเน่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีชมพูชื่อว่า Wonder Pink ก่อนนี่เอาอะไรมาเยเมาหรือว่าเหมือนเยเมาเอางี้เอาภาพเยเมาขึ้นเลยดีกว่าทีมงานหาภาพเยเมาขึ้นเลยอาจจะต้องทาปากสีแรกสีแรกนะคะอ๋อสีชัดมากเราเท็กเจอร์เนี่ยต้องบอกว่านี่เขาบอกว่าทำไมแม่พี่แนนแต่งเป็นอีพิไรจะได้นั่งเถียงกันนี่สีแรกนะคะจะบอกเลยว่าเป็นสีชมพูที่เหมาะกับทุกผิวนะมันจะมีชมพูบางเฉดที่แบบว่าคนผิวสองสีทาแล้วเหมือนปากไปอมขี้มาเนอะป้าฟันเหลืองเลยแต่อันเนี้ยใช้ได้ทาแล้วหน้าจะดูไบรท์ขึ้นมาดูสีที่สองนะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะ orange pale เนาะโอ้แต่จริงๆมันแน่นมากเลยเนาะมันสวยเนาะสีอะแต่จะบอกว่ามันจะไม่ได้เป็นเนื้อแมตต์จ๋านะเป็นกึ่งแมตต์นะคะซึ่งเหมาะกับเด็กๆทาเป็นติ้นได้เดี๋ยวเอางี้วันนี้ขยับให้พี่นัทสาธิตการทาปากทั้ง2รูปแบบบ้างคือยายเรนูเนี่ยเขาจะทาเต็มปากแต่เดี๋ยวพี่นัทจะลองทาแบบติ้นให้ดูก่อนใครอยากเห็นรัวหน้าว้าวมาค่ะเดี๋ยวนี้จะสอนเทคนิคการทาปากหลายๆแบบและเบอร์3ที่คาดว่าน่าจะเป็นสีของเรนูนะฮะก็คือนี่เลย Miracle of Red นี่สวยมากเมื่อกี้ลองสวอชแล้ว1รอบอุ๊ยสีแน่นมากแล้วมาในราคา49บาทใช้ได้นานมากนะคุณผู้ชมแล้วแบบพกไว้ในกระเป๋าง่ายๆไงนึกออกปะและอีก1อย่างคืออะไรรู้ปะหายไม่เสียดายบางทีซื้อลิปแท่งเป็นพันปุ๊บเพื่อนยืมไปทาอีดอกไม่คืนอย่างเงี้ยหรือทาแล้วหายอันเนี้ยไม่เสียดายเงินนะฮะฉันชอบคอมเมนต์นี้เขาบอกว่ารับค่ะเพราะผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงในบาร์แรงมากโอ้ girl นี่ไปดูย้อนหลังไฮไลท์ใน YouTube เนาะมีคอมเมนต์นึงดีมากเขาบอกว่าอะไรรู้ป้าบอกว่าเนี่ยผู้หญิงอ่ะโดนถูกตีกรอบไว้ว่าแบบต้องบริสุทธิ์แล้วผู้หญิงที่ทำงานในบาร์กับผู้หญิงจริงๆอ่ะก็โดนเอาไม่ต่างกันเพียงแต่ได้เงินกับไม่ได้เงินดังนั้นน่ะไม่ควรจะไปดูถูกเขาและทำไมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายบริสุทธิ์อยู่ฝ่ายเดียวในเมื่อผัวเราก่อนจะมาแต่งกับเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์หรือเปล่าทำไมผู้ชายไม่โดนต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยห้ามไปเอากับใครก่อนจะแต่งเมียบ้างเมื่อกี้คิดว่าพี่นายจะพูดอะไรหรือปะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ไปหาคนที่มันให้ตังเราเถอะเข้าใจปะไม่ได้เสียตัวธรรมดามาเดี๋ยวโอเคค่ะนะคะนี่แหละคนถามว่าพี่นัทแบรนด์นี้ก็เห็นในเซเว่นแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะจะบอกให้นะว่าแบรนด์นี้เนี่ยอยู่มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วจะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ของพี่จูนเป็นภรรยาของพี่เปิ้ลนาคอนนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคุณภาพเนี่ยจัดเต็มดีที่สุดไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดอันนี้พี่จูนเขาเน้นมาตลอดเลยนะประโยคนี้เลยพี่จูนพูดอย่างนี้เลยนะพี่ว่าดีที่สุดไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดอันนี้พี่จูนเหรอไม่ใช่ใครกูนั่นแหละไม่แต่เป็นคำพูดพี่จูนพี่จูนแต่ละตอนแรกอยากพี่จูนมามากแล้วบอกว่าอยากพี่เปิ้ลอะมาแต่งเป็นแม่ย้อยมาตบกันในไลฟ์พี่เปิ้ลบอกไม่ว่างนะคะแต่ไม่แน่รอบหน้าเนาะอ่ะกดแชร์เยอะๆนะคะเผื่อว่าพี่เปิ้ลรอบหน้าจะมาเล่นกับเรานะคะมา
อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเมามอยก่อนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวนะจะเอาสีเบอร์2เนี่ยลงบริเวณเปลือกตาแค่ห่างตานิดเดียวมาดูกันว่าพี่นาเราจะทำยังไงจะใช้ยังไงนะคะนะคะตอนนี้ทุกคนก็คือพิมพ์เข้ามาพร้อมพิมพ์เข้ามาแรงมากอ่านให้หมดบออยากตบอาชัยอีหน้าหนีเฮ้ยหล่อนอ่านแบบเซ็นเซอร์ก็ได้อีหน้าบอกว่าเห็นผู้หญิงสวยก็ไปทุกที่เลยนะตั้งแต่อีพิรายแล้วก็มาหาเรนูแล้วก็ไปหาอีกคนนึงแล้วลูกท่านในพลเราก็จะคำว่าคนดูอินมากเลยป้าเรื่องเนี้ยเพราะว่าแบบมันจะมีแบบว่าช่วงเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันจะมีแบบว่าหลายคนไม่ดูผ่านทีวีแล้วดูผ่านแบบไลฟ์สดหลายคนบอกว่าอยากให้ตาดูโตขึ้นพี่นาแต่งหน้าไงดีคะอ่ะตอนแรกตาเราคือดูแบบโบโบเบเบ้เหมือนคนป่วยไก่ต้มเราแค่ลงสีตานะคะไม่ต้องลงทั่วเปลือกตานะลงแค่บริเวณห่างตานิดเดียวแล้วเป็นสีส้มแบบธรรมชาติอ่ะหลายคนแบบทำไม่ทันดูอีกทีนึงเราขอใช้กระจกนิดนึงนะคะลิปสติกแต้มเลยเนาะลิปสติกแต้มจูจูเน่เบอร์2นะคะต้องใจเย็นๆลงไปแค่นี้นิดเดียวก่อนเวลาใช้ลิปสติกแต่งหน้านะเคยบอกไปแล้วว่าค่อยๆเบรนอ่อนไปค่อยเพิ่มเข้มไปต้องล้างหน้านะอันนี้คือไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าวิดีโอย้อนหลังไลฟ์สดถ้าอยากรู้ว่าไลฟ์สดไหมลองพิมพ์มาว่าอยากให้ทำท่าทางอะไรถ้าไลฟ์สดเนี่ยแสดงว่าเราต้องอ่านและทำได้โอเคป่ะเหมือนเวลาเช็คผัวเธออยู่ไหนอ่ะพอถ่ายรูปสนามบอลมาปุ๊บไม่พอสนามบอลไม่พอต้องชู2นิ้วพอชู2นิ้วเสร็จอีกข้างด้วยชูอีกข้างปุ๊บไม่ได้ถอดรองเท้าให้ดูหน่อยนึกออกป่ะนี่น่าจะคำว่าผัวทำไว้ทุกท่าแล้วป่ะผัวสต็อกรูปไว้ผัวสต็อกรูปเอาไว้นะฮะคนนี้เลยขออ่านคอมเมนต์นิดนึงเขาบอกว่าสำหรับหนูคิดว่าพ่อแม่เป็นฝ่ายค่ะพ่อแม่ฝ่ายชายอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าท่านเห็นเราเป็นแบบคนดีแล้วพร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่ให้ฝ่ายชายงงเหมือนกันว่าอ่านนั้นใหม่นะคะเขาบอกว่าสรุปแป๊บนึงนะพ่อแม่ฝ่ายชายจะรับไม่ได้แต่เราเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้นี่นะรู้จักพี่ตุ๊กมีป้าที่พ่อไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ เหมือนกันนะวันนี้ก็บอกว่ารับได้ครับพอทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแต่การทำงานของคนคนนั้นอาจจะเป็นในด้านไหนก็ขอเป็นคนดีภายนอกภายในมันต่างกันอย่าดูคนแค่ข้างนอกแต่อันเนี้ยชนีด้วยกันเองตอบใช่ไหมอันนี้ผู้ชายเป็นผู้ชายอยากรู้ว่าถ้าผู้ชายตอบเขาจะแบบถ้าสมมติว่าไปชอบผู้หญิงคนนึงแต่พอมารู้ที่หนอผู้หญิงคนนี้เคยทำงานเป็นโสเภณีมาก่อนอะรับได้ไหมตากล้องรับได้ไหม เอาจริงๆอยากรู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่านึกออกปะทุกอย่างไม่มีผิดนะเออคนนี้เลยขอบอกเลยว่าผมได้หมดต้องไปตรวจสุขภาพก่อนค่ะถ้าเราจะเป็นแม่ของถ้าเขาจะเป็นแม่ของลูกชายเราถ้าไม่เป็นโรคอะไรก็แบบโอเคหล่อนฉันจะบอกให้นะว่าผู้หญิงที่ซิงเนี่ยมันก็อาจจะสดแต่ผู้หญิงที่มากประสบการณ์อ่ะมันอร่อยแต่จริงๆน้องนั้นยังซิงอยู่นะคะจำจากละครเอาพี่นัทเอ้ยนะฮะก็บอกว่าลูกรักอะไรเราก็รักด้วยอันนี้แบบความเป็นแม่โอ้ยดีเนาะมาเลือกมาเลย1คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนคอนเทนต์ต่อแล้วนะฮะเลือกมาเลยคอมเมนต์1น้องวินะฮะนี่คนนี้เลยเขาบอกว่าอนุญาตแต่ต้องให้ดูการกระทําก่อนเพราะว่านิสัยเบื้องลึกจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนดีจะไม่อคติจนเกินไปเพราะถ้าลูกรักใครเราก็ต้องรักด้วยนะฮะบางคนต้องทําเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมีเพื่อนที่เป็นกะหรี่จากตาคีคนนึงที่ผมสั้นน่ะนางต้องไปขายบริการเพราะว่าพ่อแม่นางอ่ะไปกู้เงินแล้วโดนขูดดอกจนแบบที่บ้านก็ไม่ไหวแล้วแล้วนางก็เลยต้องไปทำงานรับแขกในบาร์เพื่อที่ว่ามาหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ก็คือเรียกได้ว่าไม่มีทางออกแล้วเป็นทางเลือกสุดท้ายใช่คือบางคนอ่ะจริงๆคือมันเหมือนละครนะแต่ปัจจุบันสมัยนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนาะมันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วจริงที่เหลืออยู่เพียงแค่หน้าตาเราแต่อย่างที่บอกไม่ได้เชียร์ให้ใครเป็นแบบทำอาชีพนี้นะคะแต่หมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์มีทางเลือกนึกออกปะแต่อย่างยายเรนูนางเลือกแล้วว่าโอ๊ยกูลำบากกูรันทดนั่นนู่นนี่นั่นกูมาเป็นกะหรี่ละกันแต่สุดท้ายก็ต้องรับผลกรรมแบบโกงกรรมว่าอ่ะพอเป็นตรงเนี้ยเวลาคนเขามาเมาส์มาดูถูกเนี่ยก็ต้องรับให้ได้ด้วยไงนึกออกปะคนนี้เลยขอบอกว่ารับได้เพราะว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของเขาแต่เราต้องช่วยกันทำมาหากินเพื่อครอบครัวอย่าดูแค่คนแค่ภายนอกนี่อ่ะกรีดตาแบบเรนูเลยนะบางห่างสั้นอ่ะเลือกอีบอสก็ชื่อติ๋มใช่ตาได้ไหมคุณผู้ชมต้องเพิ่มอะไรไหมฮะอันองวิทากลางไปเลยเดี๋ยวนี้เราจะใช้เป็นขนตาย่อขนตาเบอร์ N01 บางมากปกติไม่เคยคิดจะติดเบอร์แบบนี้
แต่วันนี้เราจะแต่งหน้าแบบเบลล่าละครเนาะต้องแบบเบอร์บางเขามีขนตาแบนขนตาขายไหมนี่เป็นตาไปแล้วแต่ที่ตาครีเนี่ยมีเซเว่นและถ้ามีเซเว่นก็จะมีขายจูจูเน่แน่นอนนะคะเขาบอกว่าจูจูเน่ไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มตัวมาสก์หรือว่าตัวครีมนะทุกสูตรเขาผสมดอกโดมเบกสารสกัดจากแบบดอกไม้เกาหลีเป็นราชินีกุหลาบจากเกาหลีเลยนะคะโอเคอะตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปัดมาสคาร่ารอก่อนที่ขนตาจะมานะคะเพื่อทำให้ขนตาเนี่ยมันเนียนไปกับดวงตาแล้ววันนี้สีตานะใช้เบอร์2แล้วทาแต้มแค่แบบนิดเดียวทั้งซองอะถ้าแต้มแบบเนี้ยกลัวปีหน้าก็ยังไม่หมดเนื้อออกปะนี่บอกว่าตาครีอยากให้นัทไปอยู่ตาครีรุมป้านะนะฮะขอย้ำเน้นก็อีกทีนึงสำหรับจูจูเน่นะต้องบอกว่าสำหรับใครที่บอกว่าแม่แถวบ้านหนูเซเว่นยังไม่มียังไม่ลงหรือว่าเซเว่นไกลก็ไปซื้อได้ที่ไลน์มีไลน์ไหมเออแอดไปนะแอดจูจูเน่ไลน์เขาก็ปักหมุดไว้แล้วนะคะแอดจูจูเน่เลยอุ้ยแต่วันนี้ผิวหน้าเงาแบบเงามากผิวหน้าดีอุ้มน้ำมากเลยดูดิเขาบอกแกไม่เหมือนเบลล่าแกเหมือนเจนนี่เอ้าขอบคุณค่ะไปทุกคนเหมือนใครก็ได้เหมือนแม่เมาก็ได้เหมือนใครก็ได้ประยอยก็ได้อะอย่างน้อยก็ได้เหมือนสักคนนึงเนาะเขาบอกเออนี่ฉันอยากรู้มากเลยอ่ะอสีตายเพราะอะไรอ่ะจมเพื่อนเป็นตะคิวลงไปช่วยเพื่อนตายห่าจะบอกให้เลยว่าต่อเขาพูดเลยนะว่าต่อให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำอ่ะลงไปช่วยเพื่อนที่จมน้ำอ่ะก็มีสิทธิ์ตุยไปด้วยกันทำไมอ่ะคือเราว่ายน้ำเก่งก็จริงแต่ว่าเพื่อนเวลาคนมันจมน้ำมันจะโกรธเออนึกออกปะก็ตุยไปเลยนึกออกไหมดังนั้นน่ะเขาให้หาสิ่งของอะโยนไปให้คนเกาะไม่ใช่ว่าตัวเอาตัวเราลงไปให้เกาะอันนี้พูดเรื่องจริงอย่าบอกว่าอุ๊ยไม่รักเพื่อนหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะฮะอ่ะคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้เลยในช่วงโค้งสุดท้ายของวันนี้มาถามหน่อยอ่ะให้ดูตานี่เปลี่ยนลงสีเบอร์2นิดเดียวเองอะอ๋อแต่สีมันสวยเนาะสีใช่สีมันสวยร่อนแบบคนทั่วๆอ่ะเอางี้พี่นัทลูกของแม่ย้อยใน4คนพี่นัทอยากได้คนไหนมากที่สุดอ่ะใช้ไร้ๆไร้ๆแบบเนี้ยแหละเรนูจะสยบให้ดูเลยเฮ้ยหัวเราะไหลสั่นเดี๋ยวนะเราได้ผู้โชคดีไปยังนะเรายังไม่ได้เดี๋ยวเราสุ่มสุ่มเลยน้องวิเพราะว่าเรามีเรื่องเมามอยต่อเยอะนะฮะอ่ะขอไว้คนนี้แล้วกันที่มายาวมากเขาบอกว่ารับได้ค่ะถ้าลูกเราอยู่กับเขาแล้วเขามีความสุขคนเราไม่มีใครดีมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะทุกคนต้องมีอดีตที่ดีแต่เขาจะปรับตัวเป็นคนใหม่และเป็นคนดีให้ลูกเรารับได้หรือไม่แค่นั้นใช่ทุกคนมีอดีตนะคะเพียงแต่ว่าอดีตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแค่นั้นเนาะบางคนมีหน้าเก่าปัจจุบันเป็นหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะตาประมาณนี้แล้วก็เรนูจะปัดขนตาล่างแค่แบบเดียวน้อยเดียวนี่บอกอยากได้อาชายทุกคนอยากได้อาชายหมดเลยอ่ะอาชายอาชายก็คือพี่คนโตใช่ไหมก็อาชัยเขาดำแดงผิวไทยบ้านขนาดนั้นนะใครๆก็อยากได้อาซาเจนจิป่ะเท่านั้นยืนหนึ่งอีเจนจิก็ดีในเรื่องอะวันเฝ้าบ้านเฝ้าร้านขายของชำตลอดจริงไม่ใช่ไปแต่งงานกับเมียท้องอะไรนะเขาไปท้องคนอื่นมาก็รับได้ก็คนมันรักป่ะเขาไม่ได้รักแต่ว่าเขารับผิดชอบในเรื่องเขาไม่ได้รักกันเขารักกับอีจันตาเขาจะหนีไปด้วยกันอยู่แล้วอ้าวเขาไม่เคยไกลจันตาหรอตอนล่าสุดจบตรงไหนรู้ไหมมันบอกว่ามาอ้วนไม่เคยขออะไรเลยชีวิตนิวโอขอมาอย่างเดียวตัดภาพไปอีกทีคืออยู่ตรงชานชาลาอุ้มกระเป๋าอยู่กับยายจันตาตายค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าสรุปจะหนีหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะอ่ะมาคนนี้คุณซินดี้คาร์ไรส์นะคะถ้าโพสต์คือจิกแบบเดอะเฟสตายนะจ๊ะเดอะเฟสตายกันหมดเลยดูว่าแชร์ไหมแชร์นะคะก็เดี๋ยวรับไปเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องวิทูลทักไปขอชื่อที่อยู่รับกิฟต์เซตนะคะจากจูจูเน่ค่ะแกหน้าขายอาชัยตบปากแต่งหน้าเป็นผู้หญิงขนาดนี้เอาอะไรมาเหมือนอาชัยงงอ่ะสีแก้มดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลงเป็นเบอร์1นะคะที่เป็นโทนชมพูแต่ว่าน่าจะใช้ปนกับเบอร์2นะคะอ่ะดูนี่นะหัวใจวาดเป็นหัวใจก่อนนิดนึงนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วจะบอกว่าตัวนี้มันไม่ได้แมทเวอร์ดังนั้นเนี่ย
เด็กๆสามารถแบบทันมีเวลาเกลี่ยทันนะคะเพราะว่าบางทีเราใช้ลิปแมตในการแต่งหน้าเนี่ยคือเพิ่งจะแต้มอ่ะแล้วก็เราจะเอาลิปติกเก็บปุ๊บอ้าวแห้งตายห่าเกลี่ยไม่ทันนึกออกปะไม่เราก็ย้ำกันอยู่บ่อยๆว่าเวลาเราใช้ลิปสติกแต่งหน้าเนี่ยเราต้องระวังกันนิดนึงถ้าไม่ใช่ทาปากนะไม่ว่าจะแต่งตาหรือว่าจะปัดแก้มนะค่อยๆลงนะไม่ใช่หลายคนบอกอุ้ยแม่หนูปัดไปทีนะแดงไปยันชาหน้าเลยละเรือมากแต่สมมติว่าอุ้ยแม่เรารับแขกในบาร์สีแก้มแค่นี้มันไม่ชัดเพิ่มได้เพิ่มเราค่อยๆเพิ่มได้แม่นี่หัวใจก่อนหัวใจก่อนแล้วเราก็แท็บปิ้งไปแล้วเนี้ย49บาทกลิ่นหอมมากไม่ใช่แค่ตัวบำรุงนะคะที่กลิ่นหอมตัวที่เป็นลิปสติกเนี่ยกลิ่นก็หอมมากๆเช่นกันนี่มีคอมเมนต์นึงบอกว่าอาตรงแอบมาใส่วิกแม่ย้อยเล่นเครื่องสำอางได้ไงพี่เขาบอกแกทำผมทรงนี้เหมือนอาย้อยเออแสดงว่าฉันดูรวยเนาะนี่แก้มกับตาคุณแมทช์มากอาย้อยนะบีบจมูกแม่ผัวให้ตายไม่ก็แม่ผัวบ่นอยู่นั่นแหละกูปนุบัติพัดวีพูดมาหยุดหนึ่งแมทตายฮะตายเลยนะจ๊ะมามาแก้มอีกข้างให้ดูให้ทันนะคะข้างนี้นะใช้เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะรวมกันแบบนี้ใช้เบอร์หนึ่งหนึ่งครั้งเบอร์สองสองครั้งเราก็จำไปด้วยเราก็จะได้เท่ากันนะฮะนี่เบอร์หนึ่งก่อนแล้วเราก็เบอร์สองนะคะจิ้มตามอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนี่หัวใจ2อันแล้วเราก็แท็บไปนะคะซึ่งลักษณะในการปัดแก้มวันนี้ของนั้นนะคะจะเป็นปัดเป็นแบบเน้นหน้าแก้มเนาะให้แบบว่าดูเป็นคนแบบหน้าแก้มเด็กเนาะป้ามีแก้มมีเลือดฝาดนี่เขาบอกว่าแม่แต่งวันนี้ดูใสๆเลยนะคะพี่นันหน้าใสมากวันนี้ลงตัวบำรุงเป็นตัวจูจูเน่ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ลงดีๆตามนะคะคือแบบหน้ามาดูผิวแบบดูดิวาวอุ้มน้ำมากเลยงงน้ำนี่ต้องบอกว่าล่าสุดพี่นัทจะเหมือนคนทั้งเรื่องแล้วนะคนนี้บอกว่าพี่นัทหน้าเหมือนแม่น้อยอาชัยเลยค่ะที่เป็นลูกท่านในพลแรงมากงงเห็นเล็บพี่นัทแล้วอยากเข้าไปตัดนี่จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าแบบจริงๆตอนนี้นะป่วยอยู่นิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วถ้าหายดีเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้จะไปทำเล็บที่แบบยาวกว่านี้อีกเท่านึงยาวกว่านี้อีกเหรอเพราะเห็นคาร์ดิบีทำเล็บนึกออกปะเออนี่นี่นี่เมื่อกี้มีคนบอกว่าหน้าฉันเหมือนใครในเรื่องนะเหมือนทีมงานหารูปยังเมียน้อยอาชัยถ้าหารูปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอารูปขึ้นเทียบเลยเทียบตัวละครทุกตัวแม่งเลยเหมือนใครเดี๋ยวบอกว่าแต่งเป็นคนนั้นละจบยายเมายายย้อยพี่ไลเมียน้อยในพลสีแก้มดูนี่เอาดีๆสีแก้มมันสวยนะเหมือนกินมะเขือเทศมาลอยลูกมันไม่ดูเหมือนแต่งหน้าใช่มันดูเป็นความเหมือนแบบโอ๊ยไปวิ่งมาแล้วแบบหอบเบาๆเนอะป่ะแดดบ่มแดดมาใครชอบแก้มแบบนี้นะคะให้ดูเป็นแบบเรื่อเนี่ยจูจูเน่ซองละ49บาทนะคะมาเดี๋ยววันนี้จะจบแล้วนะเหลือทาปากคือเสร็จแล้วนะนี่บวกกันนิดนึงแต่พอทาปากเสร็จบวกกันนิดนึงว่าในราคาไม่ถึง300จริงหรือไม่นะคะเกินแล้วเกินแล้วขนตาอีแนนอะแพงสุดเลยอ้าวตายห่าอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาบวกว่าลุคนี้เราใช้เงินเท่าไหร่โอเคป่ะเนาะอ่ะตอนนี้เรามีอะไรบ้างจูจูเน่นะคะตัวบำรุงตัวนี้เลยที่เน้นเลยนะว่าผิวเนียนใสอมชมพู49บาทตามด้วยดีดีครีมนะคะอีก49บาทเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคะอ่ะบวกนิดนึงนะลูก49บวก49นะฮะมาๆเดี๋ยวบวกให้แป๊บนึงที่เขียนคิ้วบวก49ที่เห็นคิ้วเราเหมา101129 129ใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ลิปสติกเนี่ยเราใช้ไปสีเบอร์1สีเบอร์2เท่าไหร่ละไป328ไอ้25พูดผิดจริงๆถ้าไม่นับขนตาหล่อนน่ะก็ไม่ถึงหรอกนะเพราะว่านี่ไงเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์3ทาปากโอเคป่ะไป374บาทโอ้ยลุควันนี้ถือว่าถูกที่สุดตั้งแต่ทำมาในปีนี้เลยนะปกติแต่งหน้าน่ะถ้าเคยนับอ่ะบางลุคคือเป็นหมื่นนะแต่อันเนี้ยยังไม่ถึง500อย่างที่พี่จูนเขาบอกไว้นะคะแฟนวิปเปิ้ลนาคอนเนี่ยเขาทำจูจูเน่เขาบอกเลยว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงขอเน้นย้ำกันอีกทีนึงค่ะสำหรับคนที่บอกว่าแม่หนูอยากได้สินค้าจากจูจูเน่ไม่ว่าจะเป็นตัวดีดีครีมนะตัวมาสก์หรือว่าตัวเซรั่มนะตอนนี้มีวางขายที่เซเว่นแล้วยกเว้นตัวลิปพี่นัทเขามีขายที่ 7-Eleven B2S Beautium และก็ร้านบิวตี้ชั้นนำทุกสาขาทั่วประเทศแต่ว่าเฉพาะตัวเซรั่มตัวมาสก์แล้วก็ตัวดีดีครีมนะตัวลิปต้องสั่งในไลน์เท่านั้น
ใครจะบอกว่าอยากได้ลิปนะแม่หนูอยากไปทาลิปทาปากทาแก้มแล้วก็ไลน์แอดจูเน่ด้านล่างปากวันนี้จะทาปากให้ดู2แบบนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะแจกเซตเลยเอาง่ายๆนะจะถามว่าวันนี้นะใช้แบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์อะไรในการแต่งหน้าค่ะพูดทั้งรายการเชื่อสิว่าเดี๋ยวเชื่อสิว่ามีคนตอบผิดใครตอบไม่ได้อยากจะเข้าเดี๋ยวนะจะสุ่มแจกเลยนะคะอ่ะขั้นแรกเราจะทาปากแบบติ้นคือพอเราทาข้างในเสร็จนะคะเช็คฟันก่อนฟันเลอะปุ๊บเลียอร่อยไหมพูดก็หอมอยู่นะอ่ะแล้วเราก็แปรงนะคะหรือว่านิ้วก็ได้แต่ว่าจริงๆปกตินะง่ายสุดให้ใช้นิ้วแต่ว่านะต่อเล็บมามันจะแบบเกลี่ยยากใส่แปรงดีกว่าให้ใช้แปรงเนี่ยเบรนทาแบบทินใช่ไหมแบบข้างในแดงแบบที่พี่อ้ําชอบทาอืออุ๊ยมันก็สวยอยู่นะสวยอุ๊ยจริงๆทาแค่นี้ก็คือสวยแล้วนะ49บาทอ่ะแต่ว่าพอเราเป็นเรนูมันต้องแดงเราต้องวาดเต็มปากเพราะว่าฉันรับงานเพราะฉันทำงานในบอร์ในบอร์นี่แต่ว่าวันนี้ไหนเมานิดนึงว่าแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนมั้ยให้ดูนี่การแต่งหน้าแต่งตัวนี่กางเกงขากรวยนึกออกป้าเอวสูงแบบนี้จีบหน้านะคะเสื้อลายดอกมีสร้อยทองหยองเนาะทอง2บาทนี่มีต่างหูห่วงแล้วเราก็มาทาปากแดงกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวรางวัลสุดท้ายเราพิมพ์กันมาว่าวันนี้เราใช้สินค้าหลักๆเลยนะจากแบรนด์อะไรที่สำคัญมีขายในเซเว่นด้วยนะ B2S แล้วก็บิวเทียมแล้วก็ร้านบิวตี้ชั้นนำทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะไปหาซื้อกันได้249บาทไม่ยากหรือว่าจะไลน์แอดจูเน่ด้านล่างเลยนะคะคุณครูใช่จะบางคนอ่ะบอกว่าหนูขี้เกียจเดินไปเซเว่นมากแม่ขนาดแค่เซเว่นอยู่ปากซอยขี้เกียจก็สั่งซื้อในไลน์แอดได้เลยนะจ๊ะนี่ปากล่างคือวาดเต็มแล้วนะ1แล้วเราก็จุ่มอีกทีนึงจุ๊บมาปากบนกันจุ่มแรงกันจุ๊บนะฮะอ่ะตอนนี้ทุกคนแบบเริ่มแบบเดาถูกกันแล้วจริงๆไม่ต้องเดาหรอกทุกคนตอบถูกอยู่แล้วแหละพูดกันทั้งรายการชื่อมันติดหูอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของพี่จูนไงอ่ะชื่อคล้ายๆจูนี่มาแล้วมาเต็มเลยตอบกันถูกเต็มเลยมากเลยเนาะเนี่ยแหละมาจากตาคลีที่แท้แต่ต้องบอกว่าอย่างนี้มีคุณพ่อทุกคนฟังนะเวลาแบบว่าทาลิปสีแดงทาลิปสีนี่มันแบบชัดๆอ่ะมันจะต้องแบบมีสมาธินิดนึงนะนี่เหมือนมากเอาดีๆได้ไอ้ใช้น่ะหรอฉันจะจับมันทำผัวให้ดูใช้ก่อนหน้าอืมนี่ทาปากแดงแล้วจริตฉันแบบอยู่ในตาคลีเลย อ่ะลูกนี้เป็นไงกันบ้างอุ้ยผัวขาจริงๆเทเขาไทยบ้านมากเลยอ่ะไม่แต่ก่อนนะพี่นัทแบบพอดูในกล้องพี่นัทก็เหมือนย้อยๆเหมือนกันเนาะแรงมากด้วยความแก้มตรงนี้หรอเหมือนพี่ใหม่เจริญถูกใช่พี่ใหม่แก้มเยอะอ่ะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนึงว่านาใช้อะไรบ้างก่อนที่จะสุ่มแจกรางวัลสุดท้ายนะคะขั้นตอนแรกนะคะนาใช้เป็นจูจูเน่ตัวบำรุงตัวนี้เลยนะคะที่ชื่อว่าจูจูเน่ดงเบกอบูตินไวท์พลัสเซรั่มนะคะซองละ49บาททาบำรุงได้เลยเช้าเย็นนะคะมาและต่อมานะคะเราใช้เป็นตัวดีๆตัวนี้นะคะ SPF 50 PA บวกๆนะคะเหมาะคนที่อยากได้ผิวแบบนี้นะเป็นแบบใสๆเบาๆบางๆนะดูเป็นธรรมชาติก็49บาทนะคะและเราก็ใช้ที่เขียนคิ้วนะคะเขียนเอาให้มันแบบว่าออกสีน้ำตาลเนาะมาสีตานะคะนะใช้เป็นเบอร์2ลงแค่บริเวณนี้นิดเดียวเห็นไหมลงแค่บริเวณนี้นะคะ49บาทมาสีแก้มเราใช้เป็นเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยรวมกันได้แก้มสีนี้นะคะและเราก็ใช้เบอร์3ของจูจูเน่ทาปากสวยมากแดงแบบสวยอะแดงแบบเนี้ยดูนี่ดูฟันมันจะไม่เหลืองแต่ถ้ามันเป็นแดงที่แบบแดงติดส้มมากๆอะคนที่ฟันเหลืองจะทาไม่ได้นี่ออกปะอ่ะประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวนะมาสุ่มแจกรางวัลสุดท้ายกันดีกว่าอยากแตกให้ยายนี่มากเลยอ่ะเขาไปมาจูจูนี่ของดีไม่จำเป็นต้องแพงหล่ออ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะมีเรื่องเราจะสุ่มตันตาดันตันตาตันตันตาคุณก้อยชนลดานะคะแบรนด์จูจูนี่ของดีไม่จำเป็นต้องแพง49บาทก้อยจุ๊บจุ๊บนี่นะคะไหนขอดูหน่อยใช่หรือไม่นะฮะก้อยชนลดานะคะโอเคเราต้องบอกเลยว่ารอติดตามนี่ใครอยากให้สปอยไหมว่าตอนจบ
อะไรไหนเล่ามาจิ๊บไม่ได้ห้ามสปอยพี่นารู้จักพี่ออฟพงษ์พัฒน์มั้ยเดี๋ยวมาหน้าบ้านแล้วนะเราไม่รู้ว่าตอนจบของละครอ่ะเป็นยังไงแต่ว่านิยายอ่ะเขาทำมาหลาย10ปีแล้วนึกออกป่ะเขามาทำเรื่องนี้ทำมาจากนิยายซึ่งตอนจบเรื่องมีอยู่ว่าทุกคนในเรื่องตายหมดเลยแม่ยอยโอ้ยอันนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วทำไมตายแม่ย้อยไปประกวดมิสทิฟฟานี่รู้หรือเปล่าตอนจบในนิยายเนี่ยสรุปยายย้อยคือเป็นกระเทยแล้วตอนหลังยายย้อยอ่ะไปเป็นตัวแทนจำหน่ายขายจูจูเน่อีดอกงอปะอ่ะประมาณนี้นะคะใครที่ชอบลุควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนใครที่บอกอุ๊ยสนใจผลิตภัณฑ์ที่นาใช้ในการแต่งหน้าวันนี้นะคะงบประมาณแบบ300กว่าบาทไม่รวมค่าขนตานะคะก็บอกเลยว่าจูจูเน่ยืน1อ่ะมาดูกันว่าน้องคนนี้แชร์หรือไม่นะคะก้อยตันดาราแชร์นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ขอชื่อที่อยู่ไปนะคะอ่ะวันนี้ก็สนุกสนุกพอหอมปากหอมคอนะคะยังไงใครที่อยากให้นัดแต่งหน้าลุคอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะคะวันนี้ไลฟ์สดนะคะคุณภาพชัดดีๆแบบนี้นะคะจากพี่อ้ําบ็อกอินเบรนนะคะใครที่อยากไลฟ์สดสวยๆแบบนี้ก็ฝากทักไปได้เลยนะคะอ่ะวันนี้อยู่บ้านอยากลาแล้วเนาะไม่บางคนไปออกอีเวนต์ต่างๆก็ไลฟ์ได้ยังไงวันนี้ขอบคุณทางแบรนด์จูจูเน่มากๆขอบคุณพี่เปิ้ลพี่จูนนะคะเสียดายไม่ได้เจอกันโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนกับเรนูกงกรรมบายบาย